เมื่อทางโมโนเน็กซ์ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อองค์พระเจ้าตักสินมหาราชค่ะบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอัญเชิญและบวงสรวงพระบรมราชาุสาวรีพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าประกาศอิสรภาพพร้อมทั้งทหารขุนศึกคู่พระไทยทั้ง4ได้แก่หลวงราชสเสนหาหลวงพิชัยอาสา พระยาเชียงเงินและหลวงพระพรหมเสนาเพื่อมาประดิษฐานแท่นประทับน้าลานพระใหญ่และหลวงปู่ม่านภูริทัตโตวัดนิมิตโพธิญาณอำเภอเพนจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะโดยคุณธัญญาวชิราบัรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณพงษ์พัฒน์วชิราบรรจงและนักแสดงจากช่องโมโนทวิตนายมุกพิชาณาอยู่สุขจากซีรีส์เรื่องฝั่งเล่นใยได้เข้าร่วมพิธี ซึ่งในพิธีทหารทั้งสี่เหล่าทัพได้แห่ขบวนพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าตากสินมหาราชจากศาลเจ้าปู่เมืองเพนมาณวัดนิมิตโพธิยานก่อนจะได้เลิกชัยมงคลเวลา17นาฬกา9นาทีทางพระคู่ใบดีกากริตติยานเจ้าอาวาสวัดนิมิตโพธิยานเป็นประธานพิธีฝ่ฝายสงฆ์เชิญพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานณแท่นประทับ ทั้งยังกล่าวเชิญประธานจุดธูปเทียนและถวายเครื่องสักการะณนะแทนพิธีบวงสวงก่อนทางทีมผู้บริหารโมโนเน็กซ์และนักแสดงจะร่วมจุดธูปสักการะโปรยข้าวตอกดอกไม้พร้อมถวายพวงมาลายัยจากนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับค่ะ โดยหลังจากที่เสร็จพิธีบวงสวงทหารทั้งสี่เหล่าทัพได้ตั้งขบวนรวมทั้งประชาชนที่เดินทางไปร่วมพิธีจะร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน้นต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ